สจล.โชว์ผลงาน Design Disruption ลดความเสี่ยงโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนห้องเรียนโรงพยาบาลนะคะโดยบอกว่า3เทรนด์ดีไซน์ก็คือการรักษาความสะอาด User Friendly แล้วก็ต้องให้สังคมเนี่ยเข้าถึงได้ด้วยค่ะศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบอกนะคะว่าตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางสจล.ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 หลายอย่างค่ะทั้งนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อความดันลบนะคะความดันบวกรถตู้โมบายสวอปเทสรวมถึงระบบ AI คัดกรองอุณหภูมิซึ่งแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วแต่ว่างานออกแบบยังคงมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมต่อไปโดยเฉพาะด้านการออกแบบที่เปลี่ยนไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในยุคหลังโควิด-19 หรือว่า Design Disruption นะคะ3แนวคิดหลักๆค่ะก็คืองานออกแบบต้องทำเพื่อสุขอนามัยส่วนตัวในพื้นที่ส่วนรวมแม้ว่าผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็ต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมการติดตั้งระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆการเลือกใช้วัสดุที่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการออกแบบระบบกรองอากาศเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะแนวคิดที่2ก็คืองานออกแบบเพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งานโดยต้องคำนึงถึงสุขลักษณะและเพื่อผู้ใช้ทุกกลุ่มนะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและปลอดเชื้อไปพร้อมๆกันแนวคิดที่3ก็คืองานออกแบบที่สังคมเข้าถึงได้คือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงนักออกแบบต้องวางแผนกระบวนการผลิตตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุการคำนวณต้นทุนปริมาณการผลิตที่สมเหตุสมผลตลอดจนการประเมินความสามารถในการใช้งานในแต่ละพื้นที่เพื่อให้งานออกแบบสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้เป็นวงกว้างโดยทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็เตรียมนำร่องประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบที่ว่านี้นะคะในห้องเรียนเพื่อต้อนรับการกลับมาเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะชีวิตวิถีใหม่ชีวิตดีเริ่มที่เราจากสสส